สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกการทำพื้นหลังแบบรังผึ้งกันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรในตัวอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็สร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปเลือกเครื่องมือหกเหลี่ยมนะครับไปเลือกเครื่องมือหกเหลี่ยมกดชิปแช่ไว้นะครับวาดรูปขึ้นมาแล้วก็ให้ย่อรูปนี้นะครับให้เป็นรูปขนาดเล็กนะครับแล้วก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับหมุนเมาส์ซูมเข้ามานะครับเพื่อให้ง่ายในการทำนะครับแล้วก็ทำการไปที่รูปแบบเติมสีรูปร่างนะครับเส้นกรอบรูปร่างนะครับเลือกสีเส้นแล้วก็ให้เส้นหนาขึ้นนิดนึงนะครับเส้นกรอบความหนานะครับให้เส้นมีความหนามันถึงจะสวยนะครับเวลาภาพมาต่อกันมันถึงจะดูชัดนะครับจากนั้นให้ทำการกดคอนโทรลแช่ไว้นะครับลากภาพมาต่อกันแบบเนี้ยนะครับคอนโทรลแช่ไว้ลากภาพมาต่อกันอย่างเงี้ยนะครับคอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วลากภาพมาต่อเส้นกันแบบเนี้ยโอเคมีทั้งหมด4ภาพนะครับเมื่อได้ครบทั้ง4ภาพแล้วทำอย่างไรนะครับแล้วก็โอเคเลือกภาพทั้งหมดคลิกขวาตัดรูปภาพนี้แล้วคลิกขวาวางอีกทีหนึ่งแต่การวางเราจะวางเป็นแบบรูปภาพนะครับวางตรงเนี้ยวางเป็นแบบรูปภาพคลิกตอนนี้กลายเป็นรูปภาพเรียบร้อยแล้วแล้วให้ทำการหมุน90 องศาตั้งรูปนี้ขึ้นจากนั้นทำการครอบตัดนะครับคลิกที่ครอบตัดแล้วก็ตัดลงมานะครับตรงเนี้ยถึงมุมเนี้ยปล่อยตรงเนี้ยก็ถึงมุมนี้ปล่อยฝั่งนี้ก็ถึงมุมเนี้ยปล่อยฝั่งนี้ก็ถึงมุมนี้นะครับปล่อยจะได้พื้นที่ที่ต้องใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่สีเทาเนี่ยเราจะลบทิ้งหรือว่าไม่เอานะฮะคลิกที่ครอบตัดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเหลือภาพลักษณะเนี้ยจากนั้นให้ทำการคลิกขวาที่รูปตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาวางเป็นพื้นหลังนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังเติมรูปภาพหรือพื้นผิวคลิกไปที่คลิปบอร์ดแล้วคลิกไปที่เรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวเรียบร้อยครับเราก็จะได้พื้นหลังนะครับแบบรังผึ้งเรียบร้อยแล้วไปฝึกทำกันดูนะครับ